ทุคครับช่วงนี้มีข่าวแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับวางยาเพื่อฮุบสมบัติคราวนี้เกิดขึ้นที่พัทลุงที่พัทลุงเนี่ยลูกชายคนโตของบ้านไปแจ้งความครับคุณผู้ชมว่าพ่อแม่ของเขาถูกครอบครัวของแฟนน้องชายค่อยๆวางยาวางยาจนพ่อแม่เขาเป็นบ้าครับตำรวจสืบจนกระทั่งไปจับกลุ่มนะฮะนี่เป็นภาพการจับกลุ่มนางน้อยลักษมีการนางน้อยลักษมีการเนี่ยคือผู้หญิงเสื้อขาวเป็นแม่ของนางสาวแป้งเปรมิกา ร่วมกันแม่ลูกครับไปวางยาครอบครัวของแฟนหนุ่มนี่เป็นภาพตอนไปจับกลุ่มผู้เป็นแม่ก่อนหน้านี้ไปจับกลุ่มลูกสาวได้แล้วแล้วคุณผู้ชมถ้าฟังสตอรี่หรือว่าเรื่องราวเนี่ยยิ่งน่าตกใจนะฮะพฤติการของสองแม่ลูกนี้ไปทํำยังไงไปวางยายังไงจนกระทั่งอีกครอบครัวหนึ่งพ่อกับแม่เขากลายเป็นบ้าไปเลยเรื่องนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะครับเราทําเป็นภาพจําลองให้คุณผู้ชมได้เห็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือครอบครัวของผู้เสียหายก็ ไม่ค่อยอยากจะเปิดหน้าเปิดตาด้วยนี่เป็นบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดพัทลุงอยู่กัน4ี่คนอย่างมีความสุขนะครับพ่อกับแม่ก็คือฝั่งขวาพ่อเนี่ยอายุ60กว่าแล้วแม่ก็60กว่าแล้วลูกชายเนี่ยมีกันสองคนลูกชายคนโตชื่อพงษ์าลูกชายคนเล็กเนี่ยชื่ออริยะคุณผู้ชมครับเรื่องเนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากครอบครัวที่มีความสุขกลายไปเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะอะไรลูกชายคนเล็กชื่ออริยะอายุ30ปี ไปเล่น Facebook ตูน<ะ>แล้วไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแป้งเปรมิกาคุยกันอยู่ระยะหนึ่งตกลุมรักตกลงเป็นแฟนกันคุณผู้ชมฮะผ่านทางแชท a c e b o o k หลังจากนั้นคือเริ่มคุยกันเนี่ยมก,กราหกสาปรากฏมิถุนาหกสีเปรมิกาหอบผ้าหอบผ่อนมาเลยฮะจะมาขออยู่กับอริยะบอกที่บ้านมีปัญหาอยู่ไม่ได้ขอมาอยู่ที่บ้านด้วยหลังจากที่เปมิกามาสักพักแม่เปมิกามาฮะ เอาแม่มาอยู่ด้วยเอาแม่มาอยู่ด้วยบอกว่าแม่ก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ขอให้แม่มาอยู่ด้วยได้ไหมความที่เป็นรักกันฮะคุณผู้ชมฮะอริยะน้องชายคนเล็กอายุ30ก็ยอมอะแปงเป็นมีการน้อยรักสมีการมาอยู่ด้วยกันแล้วกันมาอยู่ด้วยกันที่บ้านซึ่งที่บ้านเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกตอนแรกเขาอยู่กัน4คนก็กลายเป็น6คนปรากฏว่าคุณผู้ชมครับต่อมาพี่ชายคนโตเริ่มสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมพ่อกับแม่เขาแปลกแไป แม่เนี่ยเริ่มมีอาการเหมือนบางทีก็เพอ้ออะไรก็ไม่รู้บางทีก็พูดเรื่องอะไรไม่รู้ออกมามโดยเฉพาะฝั่งผู้เป็นพอ่อหนักเลยนะฮะคือนอกจากเพอ้อนอกจากเบลอแล้วคุณผู้ชมฮะบางช่วงพยายามฆ่าตัวตายบางช่วงตัดเพ้อคิดสั้นทีนี้พี่ชายคนโตก็เริ่มเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อกับแม่ก็เลยเริ่มไปสังเกตครับปรากฏว่าไปเห็นไปเห็นว่ามีการวางยาซึ่งทราบต่อมาว่ายาที่วางเนี่ยคือยาไอซ์ ยาเสพติดเป็นเม็ดแอมเฟตามีนผสมลงไปในอาหารโดยผู้ที่วางยาเนี่ยร่วมกันทั้งสองคนก็คือลักษมีการผู้เป็นแม่กับแป้งเปรมิกาผู้เป็นลูกสาวค่อยๆวางยาลงไปในอาหารนิดทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งพ่อแม่เขาค่อยๆปรากฏอาการปรากฏอาการแล้วเท่านั้นไม่พอพี่ชายก็ไปสังเกตเห็นว่าทั้งสองคนเลยนะฮะทั้งผู้เป็นแม่ลักษมีการกับแป้งเปรมิกาลูกสาวเนี่ย มาเกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมให้พ่อเนี่ยทําประกันหน่อยไหมจดเหมือนกับลักษณะยกสมบงสมบัติอะไรส่วนหนึ่งเหมือนทําพี่นายกรพินายกรรมแล้วที่สําคัญตัวลูกสาวก็คือแป้งเปรมิกาพยายามเต็มที่อยากจะจดทะเบียนสมรสอ,อยากจะจดทะเบียนสมรสให้ได้จนที่สุดอยู่มาวันหนึ่งคุณผู้ชมครับทั้งสองคนดูท่าอะไรยังไงไม่รู้หนีออกจากบ้านไปพร้อมกับเอกส,อกสารสําคัญ ของคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงเอกสารของน้องชายด้วยแล้วก็หายไปพี่ชายคนโตจึงตัดสินใจไปแจ้งความเนเรื่องราวเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าตำรวจเนี่ยสืบสืบไปสืบมาพบว่ามีมูลโอ้มีมูลด้วยอันนี้คาดเดานะฮะค่ะน่าจะไปตรวจร่างกายคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะพอทราบอ๋อถ้ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายเนี่ยทราบแน่นอนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถังความสัมพันธ์ก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะ จุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ก็คือน้องชายไปคบกับเปรมิกาหลังจากที่ตํารวจสืบจนพบว่ามีมูลคุณผู้ชมครับตำรวจไปจับแป้งเปรมิกาได้ก่อนนะครับเป็นคนแรกในขณะที่เจ้าตัวไปที่สุวรรณภูมิกําลังจะออกนอกประเทศและในเวลาต่อมาก็กลายเป็นภาพที่เราได้เห็นนี่ก็คือตอนที่ไปจับผู้เป็นแม่แม่เนี่ยหรือว่านางน้อยลักษมีการอาศัยอยู่ที่ปักเกร็ดนนทบุรีนะครับตอนจังหวะที่ไปจับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปอ่านหมายแล้วก็จับกลุ่ม เจ้าตัวเนี่ยยังให้การปฏิเสธนะครับโดยระบุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงพี่ชายเนี่ยแต่งเรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริงก็เดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลต่อไปจริงๆเนี่ยพี่ชายเนี่ยบอกนะคะว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ขอให้ทุกคนระมัดระวังการครบหากันถ้าไปเจอคนดีมันก็ได้ดีถ้าไปเจอคนไม่ดีอาจจะเป็นแบบกรณีของครอบครัวเขาก็ได้ แต่ลักษมีการนี่ตั้งท่าปฏิเสธลูกเดียวเลยนะอ้างว่าเนี่ยพ่อแม่พ่อแม่แฟนลูกสาวเขาทะเลาะกันตัวเองไปช่วยด้วยซ้ําเหมือนเป็นคนดีด้วยซ้ํำแต่เราก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเดี๋ยวต้องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลในขณะนี้ล่าสุดนะฮะอาการของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เห็นว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับยังคงเบลอแล้วก็มีอาการมึนแล้วก็หลงหลงลืมลืม โอ้โหนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงน่าตกใจมากค่ะนี่คือวางยาพิษเลยนะฮะทยอยให้ทยอยให้ยยใหมันทําไมมีบ่อยๆนะช่วงนี้นะข่าวลักษณะแบบนี้นะฮะยังกะละครเลยนะคะนั่นเนอนสิครับอ่าเดี๋ยวเราตามกันต่อว่าคดีนี้จะจบอย่าง